แล้วก็จากที่ผ่านมาทุกท่านก็น่าจะได้เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยเกิดจากการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ของการวิจัยการแชร์องค์ความรู้การแลกเปลี่ยนมุมมองของทีมผู้พัฒนาขึ้นมาร่วมกันนะคะและต่อไปนี้นะคะเราจะมาลงลึกต่อไปค่ะจนถึงเรื่อง Anatomy หรือว่าเรื่องกายวิภาคศาสตร์นะคะโดยที่เราได้รับเกียรติจากดรเปรินวันแอร์รานะคะวันนี้นักวิจัยหลังปริญญาเอกทีมวิจัยการออกแบบ เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีค่ะจาก M. Tech สวทชนะคะเรียนเชิญดรเปรินค่ะสวัสดีค่ะท่านแขกบผู้มีเกียรติทุกท่านและอาจารย์ทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะคือชื่อเปรินวันแอลอนะคะเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกหลักๆเนี่ยพื้นเพเดิมเนี่ยจะเป็นนักกายภาพบาบัดด้วยนะคะแล้วก็ศึกษาทางด้านปริญญาโทและปริญญาเอกของ ออส่วนของกายวิภาคศาสตร์หรือว่า a n a t o มีค่ะข้อข้อที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบตัวเอ็กโซสูตรให้รองรับสรีระผู้ใช้โดยยึดหลักทางด้านกายวิภาคศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยจะคุ้นเคยกับคําว่ากายวิภาคศาสตร์หรือว่า human anatomy แค่ไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย human anatomy เนี่ยก็คือเป็นศาสตร์ที่จะาําการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ศึกษาว่าแต่ละส่วนมีรูปร่างแบบไหนวางตัวอยู่ที่ไหนแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันยังไงคะ่ะแล้วถ้าถามว่าในการออกแบบตัวเอ็กโซสูสตรของเรานะคะเราใช้ส่วนไหนของกายวิภาคเข้ามามา,มากที่สุดเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปที่ส่วนของระบบกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะเป็นหลักคะ่ะอันนี้ก็คือจัก ที่วิทยากรท่านก่อนๆได้พูดถึงนะคะในการออกแบบเนี่ยเราจะเริ่มมาจากท่าที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุก็คือท่า sit t o Stand หรือว่าลุกขึ้นยืนจากท่านั่งในท่านี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นท่าพื้นฐานที่เราทำกันอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ทุกวัยต้องทำแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่ซ่อนไปด้วยองค์ประกอบการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากเลยค่ะถ้าดูจากวิดีโอนะคะเมื่อกี้ก็จะเห็นว่า การเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วอะค่ะมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวของทั้งข้อข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะเป็นส่วนของลำตัวแล้วก็มีส่วนของสะโพกเข่าแล้วก็ข้อเท้าต้องทํางานประสานกาันโดยการทํางานเนี่ยก็จะต้องอาศัยทั้งส่วนของแรงของกล้ามเนื้อช่วงการเคลื่อนต่อที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายของเรานะคะ ในหลักการของการทํางานของกล้ามเนื้อค่ะเราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งในการทํางานในการเคลื่อนไหวหนึ่งข้อต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อหลายๆมัดนะคะเวลาทํางานร่วมกันก็จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทีนี้ถ้าเกิดมองการเคลื่อนไหวท่านี้ให้ง่ายนะคะเราก็จะแบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็นแต่เฟสเป็นช่วงๆช่วงแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่เราโน้มตัวไปด้านหน้าช่วงเนี้ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงมากนะคะมันจะมีกราวิตี้ช่วยเราแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องใช้การทํางานของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องกับหลังมาช่วยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทรงท่าอยู่ได้ไม่ล้มลงไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการพยายามเหยียดข้อเข่าค่ะช่วงนี้เนี่ยตัวลําตัวเนี่ยก็ยังโน้มไปด้านหน้าอยู่นะคะก็จะใช้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าก็คือจะวางตัวอยู่บริเวณต้นขานะคะ วางตัวอยู่แถวนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังช่วยประคองแล้วก็ช่วยทําให้เข่าเหยียด <c oughs> ค่ะแล้วก็สุดท้ายที่สุดนะคะเราก็จะยืดหลังตัวตรงนะคะบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณข้อสะโพกก็จะเหยียดนะคะก็จะใช้การทํางานของกล้ามเนื้อบร,ริเวณหลังหน้าท้องแล้วก็แน่นอนว่าต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณก้นตัวนี้นะคะช่วยในการเหยียดค่ะทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าการทํางานของกล้ามเนื้อที่เราต้องการเนี่ยมันวางตัวอยู่บริเวณไหนบ้าง การออกแบบตัวเอ็กโซสูสอะคะ่ะก็จะต้องล้อมาตามการทำงานของกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้แล้วก็ข้อต่อที่เราต้องใช้เพราะฉะนั้นการวางตัวกล้ามเนื้อเทียมหรือว่าตัวอิลาสติกแบนที่จะมาช่วยกันเคลื่อนไหวอนะคะ่ะก็ต้องสอดคล้องกับการทำงานพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเซอร์เฟซอะโตมีนะคะปกติแล้วเนี่ยพวกกล้ามเนื้อกระดูกอะไรเนี่ยมันจะอยู่ภายในร่างกายของเราเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใน ทางกายวิภาคศาสตร์เนี่ยมันจะมีส่วนของร่างกายที่เราสามารถสัมผัสได้จากภายนอกนอก,ก็คือเป็นพวกปุ่มกระดูกต่างๆหรือแม้แต่ก้ามเนื้อบางมัดนะคะถ้าเกิดว่ามีการเทรนอย่างดีก็จะเห็นชัดเจนค่ะการออกแบบชุดเอ็กซซูเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ว่าส่วนไหนในร่างกายของเราบ้างที่นูนออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราจะวางตัวก้ามเนื้อหรือว่าองค์ประกอบอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไม่กดทับนะคะต้องสอดคล้องกับตำแหน่งเหล่านี้อย่างเช่นเรียน ข้อสะโพกอะคะ่ะก็จะมีปุ่มกระดูกที่คาได้ชัดหรือถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของกระดูกสันหลังก็จะเห็นว่ามีการวางตัวเป็นแนวโคง้งไม่ได้วางตัวเป็นแนวตรงเพราะฉะนั้นการคัดเลือกวัสดุที่จะใช้ในการออกแบบชุดเนี่ยก็จะต้องสามารถยืดหยุ่นรองรับกับสรีระเราได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยตัวผ้านเนี่ยก็จะต้องสามารถยืดได้หดได้ตามการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการวางของตัวกล้ามเนื้อจำลองต่างๆเนี่ยก็เลยสอดคล้องกันดังนี้นะคะส่วนแรกเลยเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้งานหนักๆเลยในท่าลุกขึ้นยืนจากท่านั่งเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทํางานข้อเข่าให้ช่วยเหยียดได้นะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มที่เรียกว่าคอร์ดไดเซปนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีกล้ามเนื้อเทียมวางตัวอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อวัดหลักๆก็คือบริเวณหลังนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการ สเตอร์บิลไลซ์ทำให้หลังกระดูกสันหลังเนี่ยวางตัวได้อย่างมั่นคงแล้วก็ช่วยในการเหยียดหลังขึ้นมาด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มเอเรกเตอร์สไปเน่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบริเวณก้นค่ะตัวนี้ก็ช่วยในการเหยียดข้อเข่าก็จะใช้กล้ามเนื้อเทียมวางตัวอยู่ด้วยตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นหลังส่วนบนจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อทั้นีเซียสจริงๆริงีเซียสค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวตัวสะบกักแต่ว่า ถ้าดูจากตำแหน่งในการวางเนี่ยมันก็วางตัวใกล้ๆกับกระดูกสันหลังของเราเช่นกันนะคะพราฉะนั้นเนี่ยตัวกล้าเมเนื้อยก็จะช่วยทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยวางตัวได้อย่างมั่นคงมากขึ้นทีนี้เวลาวางแนวของตัวกล้าเมเนื้อเทียมอะคะ่ะเราจะไม่ได้วางตามแนวของกล้าเมเนื้อจริงๆสัทีเดียวนะคะแต่ว่าเราจะมองดูผลลัพธ์ค่ะว่าแรงหรือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบริเวณข้อต่อเนี่ยมันช่วยเกาะให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบที่เราต้องการจะเสริมให้ผู้สูงอายุหรือเปล่าะคะ่ะ ค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของการออกแบบโดยยึดหลักกายวิภาคศาสตร์เข้ามานะคะเพื่อให้ตอบสนองกับผู้ใช้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะดเรเปรินสำหรับความรู้ที่แสดงถึงกล้ามเนื้อมัดต่างๆแล้วก็จุดปุ่มกระดูกนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากว่าเบื้องหลังหรือสิ่งที่ดรสาวุธเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเทคโนโลยีหลังบ้านนะคะเรามีอะไรบ้าง